สวัสดีครับผมกัสจาก Good Food นะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เมืองชิซูโอกะนะครับผมเพิ่งเช็คอินที่โรงแรมนิฮอนไดระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยสวยมากวิวที่เราจะได้นะครับมันก็คือวิวของอ่าวโอริโดนะครับแล้วก็หลังจากอ่าวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิหรือที่คนที่นี่เรียกว่าฟูจิซังนั่นเองโอ้ถ้าพรุ่งนี้อากาศดีท้องฟ้าเปิดเดี๋ยวผมอยากจะเก็บบรรยากาศของวิวที่นี่เนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันและโรงแรมก็ใหม่อาหารก็ดีนะครับอันนี้แนะนำเลยค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปร้านอิซากายะแห่งแรกของเมืองชิซูโอกะที่เขาเน้นเป็นอิซากายะที่เสิร์ฟพวกซีฟู้ดต่างๆนะครับร้านวันนี้มีชื่อว่าอูโอไดนะครับเจ้าของมีชื่อว่าเชฟยูกิฟูซากาวะนะครับเขาเอาคอนเซปต์อิซากายะมาผสมกับอาหารซีฟู้ดต่างๆเพราะว่าร้านของคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยจำหน่ายซีฟู้ดอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเขาจะหาอาหารทะเลที่สดใหม่และเป็นของดีประจำฤดูกาลเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับโดยคอนเซปต์ของร้านนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า no fish no life นั่นก็แปลว่าถ้าไม่มีปลาเนี่ยไม่มีชีวิตนะครับและที่นี่จะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างมาแล้วต้องสั่งอะไรบ้างอะไรเด็ดบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชิมกันเลยนะครับติดตามชมกันเลยเพราะผมหิวมากแล้วไปออกเดินทางกันเลยครับลุยครับเรามาถึงที่ร้านอิซากายะกันแล้วร้านเล็กมากจุได้ประมาณ20คนมีมาอัดอยู่ในห้องด้วยแล้วก็มีโซนข้างนอกที่เป็นโต๊ะนี่ครับเป็นของทานเล่นนะก่อนนี่มีเป็ดลมควันมีปูใช่ไหมปูแกะมาให้เรียบร้อยเลยน่าสนใจนะแล้วก็เป็นถั่วแระนะฮะน่าทานมากมาต่อกันด้วยชุดซาชิมินะครับแล้วแต่วันนะครับว่าเขาจะหาปลาอะไรมาได้คำสาวไอคีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยินอะไรเลี้ยงเห็ดอ่ะก็เลยหวานอร่อยหวานจะเผือกต่อไปเป็นเป็ดรมควันหอมแซมบอบองเหมาะกินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับตอนนี้คือร้านอิซากายะนี่เป็นของทอดรวมนะครับอันนี้เป็นปลาทอดเป็นไก่ห่อชีสจัดไปเลยโอ้จานนี้โหดมากครับเป็นปลากินไม่ได้ทั้งตัวแล้วตัวยังใหญ่เอาไปต้มซีอิ๊วเพิ่งเคยเจอปลากินไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าผมอีกครับไปเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนนะครับดูความนุ่มนวลแค่เอาตะเกียบกับโอ้โหช้อนเลาะโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหอร่อยมากปลานึ่งต้มซีอิ๊วสไตล์ญี่ปุ่นมันจะหวานหวานแต่เนื้อผมอยากจะบอกว่าเนื้อมันมีไขมันนุ่มลื่นตรงเท็กเจอร์เนื้อมันนะครับหวานธรรมชาติคือเข้าไปในปากมันละลายหายไปเลยแบบจำหัวอร่อยโอนิกิริแซลมอนเราชิมโอนิกิริกันเลยดีกว่าอืมข้าวอุ่นๆร้อนๆใส่ปลาแซลมอนห่อสลัดกรอบๆอันนี้ดีครับอร่อยอร่อยดีครับเราก็ปิดท้ายกันด้วยลิ้นจี่เชอร์เบทนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทานร้านอูโอไดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสไตล์อิซากายะที่เน้นเรื่องใช้ปลาใช้ปลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็จานที่ผมเน้นเอาให้ทุกคนมาสั่งก็คือปลาคินเมไดนิซึเกะนะครับแปลว่าปลาคินเมไดต้มซีอิ๊วนะครับจานที่เด็ดมากแล้วก็ปลาคินเมไดอร่อยมากร้านนี้ก็เป็นแนวสไตล์อิซากายะมีไวน์มีเบียร์มีสาเกก็มาทานคู่พวกปลาต่างๆนะครับก็อร่อยใช่ได้
อเควันนี้ขอบคุณมากไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย